นักเตะหลายคนเริ่มย้ายทีมไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่จะมีใครที่น่าเล่นน่าสนใจกันบ้าง นะครับผมคัดมาให้เรียบร้อย10คนในพาร์ทที่2วอลลุ่ม2ตรงนี้ครับหรือเพื่อนๆ นะฮะรู้สึกว่ามีนักเตะคนไหนน่าเล่นก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเจนังเกมมิ่งรัตเตอร์เกมฟุตบอลมือถือถูก Wi-Fi High Speed ที่สตรีมเมอร์ยูทูบเบอร์ชื่อดังเลือกใช้พร้อมให้บริการครบวงจรตลอด24ชั่วโมงและยังมีเกมอื่นให้เลือกอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้แล้วที่เพจเจนังเกมมิ่งมาเริ่มกันที่คนแรกนะครับอย่างตัวโรบริกครับสูง189นะเซเลนโกโพเชอร์กองหน้าตัวจบสกอร์นะครับของดีมากๆนะฮะก็สามารถใช้เทพเพิ่มเติมให้เล่นทั้งปีกขวา SS ก็ได้ครับเท้าขวาที่ไม่ถนัดนานๆทีใช้ได้ปกติฮะฟอร์ก็เล่นเสมอต้นเสมอปลายดีนะครับมีเรื่องของเกมลุกจบสกอร์2ค่าพลังความเร็วเตะแรงนะครับความแข็งแกร่งทางร่างกายความอึดที่ดีผมว่าวิ่งเร็วนะครับแข็งแกร่งแล้วก็ยังยิงคมขนาดนี้น่าเล่นมากๆครับสกิลก็จัดเต็มนะทั้งเลี้ยงบอลลูกหม่งนะฮะยิงประตูต่างๆที่ค่อนข้างเยอะออกบอลด้วยเท้าด้านนอกก็มีสกิลลูกกลางอากาศมีครบหม่งดีแน่นอนนะครับส่วนสูงก็ดี189ปัจจุบันอยู่กับสโมสรโรม่าครับแล้วไปกันต่อกับตัวโรบินเลยนอมองนะครับส่วนสูง187นะสไตล์เดอะเดสทรอยเยอร์ตัวเข้าหนักตัดเกมมันเองนะฮะก็เรียกได้ว่าเท้าซ้ายที่ไม่ถนัดเนี่ยนานๆทีใช้ได้ปกติครับฟอร์ก็เล่นการ์ดถ้าบาดเจ็บก็เอาไปเต็มที่นี่แหละครับค่าพลังสุดโหดในเรื่องของเกมรับแต่90ทั้ง4ค่าพลังครับพลังกระโดดก็ดีความแข็งทางร่างกายลูกมงรวมไปถึงความอึดนะฮะมีครบสมบูรณ์ที่กองหลังควรมีครับสกิลเนี่ยมีทั้งเรื่องของเกมรับแล้วก็ลูกกลางกายด้วยขาดสกิลลูกมงก็ไปใช้ไอเทมเพิ่มเติมได้ครับเนี่ยไปสู่อยู่ที่94ปัจจุบันอยู่กับสโมสรแอตเลติโกมาดริดครับแล้วไปกันต่อตัวดาวรุ่งอย่างตัวโอนาน่าครับส่วนสูง192เท่านั้นเองนะครับนัสตาเล่แองเกอร์แมนกองกลางตัวรับนะฮะเล่น CMF DMF ได้ค่าพลังเท่ากันเท้าซ้ายที่ไม่ถนัดใช้เมื่อมีโอกาสใช้ได้ดีด้วยนะครับฟอร์ก็เล่นก็ปกตินะฮะ4ค่าพลังเกมรับแต่90ยังไม่พอจากบอลสั้นโยนยาววิ่งเร็วความแข็งทางร่างกายความอึดก็ค่อนข้างดีเป็นอีกหนึ่งสุดยอดกองกลางตัวรับที่น่าเล่นมากๆครับแถมยังมีสกิลนะฮะในเรื่องของการยิงไกลนะฮะจ่ายบอลต่างๆลูกกลางอากาศเกมรับอีกด้วยฮะใครสนใจไปจับจองกันได้ปัจจุบันอยู่กับสโมสรแอสตันวิลล่าเป็นที่เรียบร้อยครับและมาดูหนึ่งดาวรุ่งที่น่าเล่นมากๆในช่วงนี้ครับสำหรับตัวจาวเนเวสนั่นเองครับส่วนสูง174นะสไตล์ออเชียสเตเตอร์กองกลางตัวเซ็กเกมลูกออกบอลกลางสนามเล่น CMF DMF ได้ค่าพลังเท่ากันเท้าซ้ายที่ไม่ถนัดใช้เมื่อมีโอกาสใช้ได้ดีฟอร์ก็เล่นเสมอต้นเสมอปลายดีครับมีคอมบอลเล่นบอลทั้ง3ค่าพลังจากบอลสั้นโยนบอลยาว5ค่าพลังตรงนี้แต่90ครับแถมยังวิ่งเร็วมีความพิการทรงตัวที่ดีรวมไปถึงความอึดอีกด้วยฮะสกิลนะครับจะเน้นไปที่จ่ายบอลต่างๆเลี้ยงบอลก็มีช่วยเรียกฝ่าก็มาเหมือนกันครับบอกเลยว่าตัวแจ่มครับล่าสุดเนี่ยลงเล่น2เกมทำไปแล้ว4แอสซิสต์ปัจจุบันอยู่กับสโมสรปารีสแซงต์แชร์กแมงครับแล้วมาดูจาวปาริญญากันบ้างครับส่วนสูง190นะครับนัสตาเล่นเดอะเดสทรอยเยอร์ตัวเขาหนักตัดเกมนะครับเรียกได้ว่าเท้าซ้ายที่ไม่ถนัดเนี่ยใช้เมื่อมีโอกาสใช้ได้ดีด้วยนะฮะฟอร์เรสก็เสมอต้นเสมอปลายดีค่าพลังก็โอเคครับทั้งเรื่องของเลี้ยงบอล4ค่าพลังเกมรับเตะแรงความแข็งทางร่างกายแล้วก็ความอึดได้ค่าพลังแต่90สูงถึง5ค่าพลังเลยนะฮะสกิลก็ค่อนข้างเยอะจัดเต็มครับทั้งยิงประตูจ่ายบอลเกมรับต่างๆลูกกลางอากาศแล้วก็ช่วยเรียกฝ่ายตัวฮะปัจจุบันอยู่กับสโมสรบาเยิร์นมิวนิกครับบอกเลยว่าของดีหามาเล่นด่วนๆฮะแล้วรุ่นหนึ่งกองกลางกันบ้างนะครับอย่างตัวดักลาสลุยครับส่วนสูง178ในสตาร์เล่นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์กองกลางวิ่งทั่วสนามเติมเกมรุกเสริมเกมรับเล่นซีเอฟดีเอฟได้ค่าพลังเท่ากันเท้าซ้ายที่ไม่ถนัดแม้จะไม่ค่อยใช้นะครับแต่ก็ใช้ได้ไม่ดีนะฮะไม่เป็นไรครับฟอร์ก็เล่นเสมอต้นเสมอปลายดีมาพร้อมกับค่าพลังนะครับทั้งคองบอลเล่นบอล3ค่าพลังจากบอลสั้นโยนบอลยาวครับ2ค่าพลังเกมรับเตะแรงความอึดที่ดีค่าพลังแต่90ก็ได้สูงถึง5ค่าพลังด้วยกันนะครับจากบอลคองบอลความอึดนะแต่ยังมีสกิลนะครับในเรื่องของพวกเลี้ยงบอลคองบอลจ่ายบอลที่ค่อนข้างดีเปิดบอลโค้งริมเส้นก็มีครับช่วยเรียกฝ่าก็มายิงจุดโทษยังมีเลยครับใครสนใจไปจับจองกันได้ปัจจุบันอยู่กับสโมสรยูเวนตุสครับแล้วมาดูเปโดเนโตกันบ้างนะครับอีกหนึ่งดาวรุ่งส่วนสูง172นะสไตล์เล่นโพลิฟิกวิงเกอร์ตัวเล่นเส้นในเลียนตัดเข้ามายิงนะครับแม้ว่าจะเป็นตัวเล่นเส้นในเลียนตัดเข้ามายิงแต่เล่น4ตำแหน่งแนวรุกได้ค่าพลังเท่ากันเช่นเดียวกันกับ LMF แล้วก็ RMF นะครับเท้าขวาที่ไม่ถนัดครับนาทีใช้ได้ดีด้วยนะฮะเล่น2ฝั่งได้เล่นได้หลายตำแหน่งแถมใช้2เท้าได้ดีแบบนี้ต้องจัดเหรอมั้ยฮะฟอร์ก็เล่นก็ปกติครับมาพร้อมกับเกมรุกของบอลเล่นบอลทั้ง3ค่าพลัง2ค่าพลังความเร็วเตะแรงความพิการทรงตัวที่ดีค่าพลังแต่90ได้ถึง4ค่าพลังครับเร็วผิวรับรองว่าแจ่มแน่นอนเลี้ยงบอลก็ดีสกิลเลี้ยงบอลก็เยอะของบอลก็มีเหมือนกันครับยิงประตูก็มาช่วยเรียกฝาก็มีสนใจไปจัดกันได้ครับปัจจุบันอยู่กับสโมสรเชลซีฮะแล้วมาดูสุดยอดดาวรุ่งนะฮะกันบ้างอย่างตัวซาวิโยครับส่วนสูง176นะครับนักเตะโพลิฟิกวิงเกอร์ตัวเล่นในเลียนตัดเข้ามายิงนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตัวเกมเอาตัวนักเตะออกจากตัวเกมไปด้วยนะครับเล่นทั้งปีกซ้ายปีกขวา LMF ได้ค่าพลังเท่ากันเท้าขวาที่ไม่ถนัดนะครับนานๆทีใช้แต่ใช้ได้ไม่ค่อยดีนะครับฟอร์ก็เล่นเสมอต้นเสมอปลายดีมีเกมรุกคอมบอลเล่นบอลทั้ง3ค่าพลัง2ค่าพลังความเร็วเตะแรง
ความพิการทรงตัวความอึดที่ดีครับเร็วผิวแน่นอนนะฮะมาพร้อมกับสกิลทั้งเลี้ยงบอลคองบอลออกบอลด้วยเท้าด้านนอกแล้วก็ช่วยเรียกฝ่ายด้วยครับใครสนใจไปจัด กันได้ครับปัจจุบันอยู่กับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับส่วนตัวผมก็ใช้อยู่เหมือนกันฮะแล้วมาดูโยโรกันบ้างครับส่วนสูง190นะครับนัสเตอร์ลิมบิลอัพนั่นเองนะฮะก็สามารถใช้เทียมเพิ่มเติมให้ได้ตำแหน่ง DMF ได้นะครับเท้าซ้ายที่ไม่ถนัดนานทีใช้ใช้ได้ปกติฟอร์คาเล่ปกติครับมาพร้อมกับ4ค่าพลังเกมรับลูกมงพลังกระโดดความแข็งทางร่างกายที่ดีมีครบทุกอย่างที่กองหลังควรมีนะฮะมาพร้อมกับ5สกิลลูกกลางการมีครบเกมรับต่างๆใครสนใจไปจัด กันได้เชื่อว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าอยู่กับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแล้วก็คนต่อไปครับคุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีนะฮะกลับเข้ามาในตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยสำหรับดาวิดเดเคอาร์ส่วนสูง193นะสำหรับ Attacking Goalkeeper พอไปตัดเกมไม่ได้เน้นฟาวล์เสาอยู่ในกรอบเขตโทษครับส่วนเท้าซ้ายที่ไม่ถนัดครับนานๆทีใช้จะได้ดีฟอร์กเลปกติฮะพลังกระโดดโอเคมีค่าพลังเกี่ยวกับผู้สาประตูทั้ง5ค่าพลังค่อนข้างโอเคเสียดายที่กระโดดจับบอลอาจจะน้อยไปหน่อยครับแต่ก็ได้แต่90ถึง2ค่าพลังนะฮะจริงๆถ้าวิวเยอะกว่านี้นิดนึงนะครับน่าจะปรับได้ถึง3ค่าพลังครับมาพร้อมกับ3สกิลนั่นเองใครสนใจไปจัด กันได้ครับอยู่กับสโมสรฟิออร์เรนติน่าในเกาโชเซราอิตาลีครับยังไงก็ขอคุณที่ตามไปก็รับชมมากๆนะครับและนี่ก็คือ10คนที่ผมได้แนะนำในวอลลุ่ม2นักเตะย้ายทีมน่าเล่นนั่นเองนะฮะจริงๆก็มีอีกหลายคนมากๆครับไว้เจอกันต่อในวอลลุ่ม3ครับในสัปดาห์หน้าแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ